สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำ10 Command Line Utilities ที่เราควรจะมีติดเครื่อง Linux Mac OS เอาไว้นะครับเริ่มจากตัวแรกนะครับผมชอบตัว NeoFetch นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะแสดงรายละเอียดต่างๆของเครื่องเราออกมานะครับเป็นรูปของ Text File เนี่ยซึ่งตัวพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะ Output ไปเป็น Text File ได้อย่างเช่นอันนี้ผม Redirectให้ข้อมูลอันนี้ออกมาอยู่ในรูปของ text file แล้วเราก็ส่งไปหาคนที่เป็น text support อะไรของเราเนี่ยก็ได้นะฮะเนี่ยมันก็จะบอกว่า OS เรานะครับชื่ออะไรเวอร์ชันอะไรมีกี่แพ็กเกจใช้ shell อะไรความละเอียดเนี่ย terminal GPU CPU ต่างๆนะฮะอย่างเช่นอันนี้ผม NeoFetch แล้วก็เอา output ออกไปที่ spec เนี่ยผมใช้ตัว cat ออกมาดูได้แบบนี้เห็นไหมครับก็ได้ออกมาเป็นรายละเอียดอาจจะส่งอีเมลส่งอะไรก็ได้อันที่2นะครับชื่อว่า EXA นะฮะตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้แทนตัว LS ตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าเป็น Colorful LS แล้วกันนะครับคือเราสามารถที่จะ list ตัวไฟล์ของเราให้ออกมาแบบมีสีสันนะครับแต่ว่าตัว option ทุกอย่างไม่ใช่เหมือนของ LS นะครับแต่ว่าตัวที่ใช้งานบ่อยๆเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะอย่างเช่น exa key la แบบนี้ list ตัวที่มีพวก dot file เข้ามาด้วยได้แบบนี้นะฮะส่วนตัวที่3ชื่อว่า bat เดี๋ยวผมลอง bat ตัว m.sql แล้วกันนะฮะเนี่ยตัว bat ตัวนี้นะครับจะมาแทนที่ตัว cat นะฮะ concatenate เนี่ยเพียงแค่ตัวนี้จะใส่หมายเลขบรรทัดให้อัตโนมัติแล้วก็มีการไฮไลท์ทำตัว syntax highlight ให้กับไฟล์นามสกุลมาตรฐานทั่วๆไปอย่างเช่นอันนี้เป็น SQL เนี่ยก็จะมี highlight นะถ้าลองมาเทียบกับตัว cat ดูนะครับตรงนี้เนี่ยผม cat m.sql เนี่ยนี่หน้าตาของ cat ก็ออกมาโล่งๆแบบนี้นะครับเมื่อเทียบกับตัว bat ของข้างบนเนี่ยมาดูนะฮะนี่ก็จะเป็นตัว bat ซึ่งก็ใช้แทน cat ได้หลายกรณีเลยนะครับแต่ตัวพวกนี้มันไม่สามารถใช้ประเภท plug and play แทนที่ตัว cat ได้ทั้งหมดนะครับเพราะจะมีตัว option บางอย่างที่ไม่เหมือนกันหรือว่าผมเดโมด้วยไฟล์สมมุติ csv สักอันแล้วกันนะฮะผมก็ back ตัว song.csv ดูอันนี้ csv มันก็จะมี highlight แต่ละคอลัมน์เป็นแต่ละสีออกมาให้นะครับเป็นแบบนี้นะภาษาไทยแสดงได้ถูกต้องนะครับเนี่ยสระบนสระล่างเนี่ยแสดงได้นะหรือว่าในนี้ถ้าผมเข้าไปภาษา C ลองเลือกสักตัวนะครับเนี่ยภาษา C เข้าไฮไลท์ได้นะฮะอันนี้ก็คือตัวที่3นะครับสำหรับวิธีการติดตั้งพวกนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราใช้ตัว Linux ของใครนะครับถ้าใช้สไตล์ Debian ก็ใช้ตัว sudo apt install แล้วก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับอย่างเช่น neofetch อะไรเงี้ยถ้าจะติดตั้งหลายๆตัวก็พิมพ์เข้าไปพร้อมๆกันได้แบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าเป็นของตัวสไตล์ arc นะครับที่ตอนนี้ผมใช้อยู่เนี่ยก็ใช้ตัว pacman -s เข้าไปแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องบอก install นะครับถ้าเป็น pacman นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราใช้อันไหนอย่างเช่นนี้ผมทดลองสัก3ตัวบน Pacman ให้ดูกด Enter มันก็จะบอกว่าเนี่ยมันจะทำการติดตั้งพอดีในเครื่องผมติดตั้งไว้แล้วมันบอกว่าเนี่ย Reinstalling นะครับถ้ากด Yes ตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมขอกด N ก็คือ No นะครับผมไม่ Reinstall อันนี้ตัวถัดมาชื่อว่า RG ตัวนี้นะครับจะใช้คล้ายๆกับตัว grep แต่ว่าไม่เหมือน 100% อย่างเช่นผมต้องการหาว่าในไฟล์ที่ตอนนี้ผมอยู่โฟลเดอร์นี้นะครับมีไฟล์ไหนบ้างที่มีคำว่า hello ให้แสดงออกมาเนี่ยตรงนี้มันก็จะโชว์ว่าเนี่ยมีไฟล์ชื่อนี้ if basic เนี่ยบรรทัดที่13มีคำว่า hello แล้วก็ไฟล์ชื่อนี้ type of error เนี่ยมีคำว่า hello แบบนี้นะซึ่งตัวพวกนี้เราจะเขียนด้วย grep ก็ได้นะครับถ้าเป็น grep เราก็อาจจะเขียนเป็นแบบนี้ ignore case อันนี้แล้วก็บอกว่าหาคำว่า hello แล้วก็จากไฟล์สมมุติผมบอกว่าในนี้ส่วนใหญ่นามสกุลเป็น C++ เนี่ยผมก็คีย์เข้าไปนะครับอันนี้มันก็จะโชว์ออกมานะฮะซึ่งตัวนี้นะครับ
ผมมีขีด i เพื่อทำเป็น ignore case เพราะฉะนั้น hello ตัวเล็กตัวใหญ่ก็โฉกมาส่วนเมื่อกี้ rg เนี่ยผมไม่ได้ขีด i เพราะฉะนั้นจะมีแค่ hello ที่เป็นตัวเล็กนะถ้า rg ตัวนี้นะครับผมขีด i ignore case นั่นเองนะครับมันก็สามารถรันได้ออกมาเหมือนกันนะครับนี่คือตัว rg มีสีสันสวยงามแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับถ้าเราเคยใช้ตัว grep แล้วก็เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับก็จะมาใช้ rg ได้โดยง่ายดายนะครับตัวถัดมาชื่อว่า fd อย่างเช่นผมใช้ตัว fd เนี่ยซึ่งก็ใช้แทนที่ตัวไฟล์ที่เป็น basic utility command ได้ณระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวออปชันไม่ได้เหมือนทั้งหมดแต่ว่าสิ่งที่ดีคือมันง่ายอย่างเช่นผมต้องการหาตัวไฟล์ละกันที่มีคำว่า hello ละกันเนี่ยผมก็พิมพ์แบบนี้เข้าไปมันก็จะโชว์ว่าไฟล์ที่มีคำว่า hello อยู่ในชื่อนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นมาตรงนี้นะอันนี้นะครับมันจะหาตัว hello จาก directory ตัวนี้ที่เราอยู่แล้วก็ตัวลูกๆทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นมาสัก2ขั้นโอ้ยขึ้นมาอยู่ตรงนี้เนี่ยผม fd hello ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวมันก็จะวิ่งเข้าไปหาจนถึงตัวพวกนี้ให้เองนะครับมันก็จะเจอเนี่ยใน C++ อะไรพวกนี้นี่คือตัว FD ซึ่ง FD เนี่ยใช้ได้เยอะๆเลยอย่างเช่นผมบอกว่าในนี้ผมต้องการหาไฟล์ที่เป็นนามสกุล JPG แบบนี้นะผมก็พิมพ์ขีด E ก็คือ extension ก็คือนามสกุลของไฟล์หรือว่าผมบอกว่าเอาถ้าขีด E เพิ่มอีกตัวนึงก็บอก JPEG แล้วก็เอา PNG ด้วยก็ enter ไปเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยบางอันก็เป็น PNG บางอันก็เป็น JPEG หรือว่าผมจะระบุแบบนี้ก็ได้ FD ผมบอกว่าผมต้องการหาฟอนต์ตัวหนึ่งนะครับแล้วผมบอกว่าให้หาฟอนต์นี้ที่เป็นนามสกุล TTF True Type แล้วก็หาจาก root มาเลยนะฮะถ้าเราระบุตัวผ่าตัวนี้ข้างหลังนะครับก็คือจุดเริ่มต้นของการหาผม Enter ไปมันก็จะบอกว่าเนี่ยไฟล์ตัว Cuisine ของผมนะครับที่มีก็คือมีอยู่ในนี้แบบนี้เป็นต้นหรือว่าหาไฟล์อื่นเอาเดจาวูแล้วกันนะนะครับมันก็จะโชว์เนี่ยเดจาวูไม่ว่าตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็มันหาอันที่เป็นแบบคอนเทนนะครับ partial match เนี่ยว่าเดจาวูพวกนี้อยู่ภายใต้ user share font พวกนี้นะครับนี่ก็คือตัว fd และอีกอันหนึ่งนะครับ tldr นะครับย่อมาจาก to long didn't readตัวนี้ก็จะเป็นตัวแมนนวลแบบสั้นๆแล้วก็จะเน้นตัวอย่างอย่างเช่นผมต้องการดูวิธีการใช้งานตัว FD แล้วกันผมก็พิมพ์ TLDR FD นะมันก็จะโชว์วิธีการใช้งานอย่างเช่นนี้โชว์ให้ดู6แบบนะ FD file pattern หรือว่าจะใช้สไตล์แบบนี้นะไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย full อันนี้ก็คือ regular expression หาเฉพาะ extension อะไรเนี่ยซึ่งถ้าเทียบกับปกติเราจะใช้แมนใช่ไหมครับแมนย่อมาจากแมนนวลเนี่ยเราก็แมน FD อันนี้ก็จะให้แบบตัว help แบบจัดเต็มเลยนะครับอันนี้นะฮะซึ่งบางทีสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะงงว่าโหกว่าจะอ่าน help จบนะครับเช่นตรงนี้เนี่ยผมไปดูนะครับ help มีทั้งหมด200กว่าบรรทัดนะครับอันนี้มาบรรทัดสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็จะใช้เวลานานพอสมควรฮะเมื่อเทียบกับตัว TLDR เนี่ยโชว์เฉพาะอันที่ใช้บ่อยๆแล้วกันนะครับเนี่ยออกมาซึ่งตัวนี้เราจะใช้กับคำสั่งอื่นก็ได้นะครับลองดูตัวโทษทีอันนี้ผมบอก tldr bat แบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่า tldr ตัว grep แบบนี้แล้วแต่อันนี้คือใช้กับคำสั่งข้างในที่มีตัวไฟล์ manual เนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้ให้ดูได้อีกอันนึงนะครับที่ผมชอบใช้คือ ranger นะครับจะเป็นแบบ text based file manager นะครับเนี่ยผม enter นี้ไปดังนี้มันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับของโฟลเดอร์แล้วก็อย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่เดโมอันนี้จะใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ดก็ได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ถ้าผมอยู่ตรงนี้นะครับผมจะมาคลิกตรงนี้ C++ แล้วตรงนี้มาคลิก source นะตรงนี้มันก็จะมีการขยับแล้วบอกว่าเนี่ยอยากจะดูไฟล์นี้คลิกไปนะครับมันก็จะ preview ถ้าใช้ลูกศรขึ้นลงคือตอนที่เรา control cursor มันจะเบสจากตัวเพนที่อยู่ตรงกลางอย่างเช่นถ้าผมกดลูกศรลงนะฮะเดี๋ยวจากตรงนี้มันก็จะเลื่อนมาตรงนี้นะฮะดูผมกดลูกศรลงนะเห็นมั้ยครับมันก็จะเห็นเนี่ยโค้ดพรีวิวให้ดูเลยนะฮะผมก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงพวกนี้ได้แล้วถ้าผมกดลูกศรไปทางขวาหมายความว่าให้เปิดตัวนี้ด้วยเอดิเตอร์ที่เป็น default ของเรานะครับผมคลิกลูกศรทางขวา
อันนี้ก็เคยเปิดตัว Vim อันนี้ Vim ของผมนะครับเนี่ยเราก็ใช้ตัว Vim Editor แก้ได้สมมติแก้เสร็จก็กด colon Q แล้วกันออกไปนะฮะหรือว่าถ้าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยเราต้องการกลับไปนะครับเราก็คลิกลูกศรทางซ้ายเนี่ยมันก็จะกลับมาให้เราเลือกอันนี้ได้นะครับแล้วถ้าผมเลื่อนต่อนะครับลูกศรด้านซ้ายเนี่ยก็จะกลับมาเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้ได้ละสมมติผมเข้ามาที่โฟลเดอร์นี้ data กดลูกศรไปทางขวานะนะครับอันนี้ผมก็ preview ไฟล์เห็นไหมครับถ้าเป็น CSV เนี่ยมันก็โชว์เป็นสีๆให้เลยตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะ edit ไฟล์ที่เป็น CSV ก็ได้กดลูกศรไปทางขวาอันนี้มันก็จะมาเปิดตัว Vim เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ colon Q นะสมมุติเราทำเสร็จเราก็กดตัว Q ก็คือย่อมาจาก quit นะครับออกไปนะฮะซึ่งจริงแล้วในนี้นะครับสามารถใช้ copy move ไฟล์อะไรก็ได้นะครับลองไปใช้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะคนที่ต้องใช้ SQL Shell เข้ามาบ่อยๆเนี่ยแล้วต้องการจัดการกับไฟล์นะครับการมีตัวไฟล์เมเนเจอร์ที่เป็นแบบ text based พวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถดูไฟล์ได้ง่ายขึ้นนะฮะคราวนี้ถัดมาเป็นตัวที่ใช้ผ่อนคลายนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Call Say อย่างเช่นผมว่า Call Say Hello เนี่ยมันก็จะโชว์เป็นแบบนี้เหมือนตรงนี้ก็คือรูปวัวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคำว่า hello ออกมานะครับแล้วแต่ว่าเราจะใส่ข้อความตรงนี้ว่าอะไรนะฮะนอกจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นิดหนึ่งตัวนี้ก็มีลูกเล่นเยอะๆเลยนะครับขีด l เนี่ยมันจะ list ว่านอกจากเป็นรูปวัวแล้วจะเอาเป็นรูปอื่นอีกก็ได้นะครับอย่างเช่นผมเอารูปตัว tux แล้วกันตัว penguin ของ Linux เนี่ยผมก็สามารถบอกว่า call say ขีด f tux แล้วค่อยบอก hello นะครับนะอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นรูปเพนกวินตัวทักตัวนี้ซึ่งข้อความนี้เราอยากจะใส่อะไรก็ได้นะครับเนี่ยยาวๆก็ได้นะแบบนี้เป็นต้นซึ่งตัวพวกนี้ก็ประยุกต์ได้เยอะๆเลยอย่างเช่นในที่นี้เดี๋ยวผมทำตรงข้างล่างดีกว่าอันนี้ผมมีตัว movie quote อยู่นะครับเป็น text file ธรรมดาในนี้นะครับเราก็สามารถให้ตัว call say นะครับไปดึงข้อมูลจากตัวtext file เราก็ได้อย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าผมแคปตัว movie quote มาแคปมาเสร็จทำการ shuffle นะครับทำการ shuffle เสร็จเดี๋ยวผมอธิบายจากคำสั่งที่เคยเป็น history ไว้ด้วยกันเลือกมา1แถวเสร็จใช้ตัว call say call say ตัวนี้นะครับผมก็บอกว่าให้มันสุ่มตัวรูป hard พวกนี้ออกมา1รูปแล้วก็ให้แสดง movie quote ออกมานะครับผม enter ไปนะครับในนี้มันก็จะได้ตัวอันนี้ออกมาละแล้วผมก็สั่งรีรันใหม่เห็นไหมครับตัวรูปพวกนี้เนี่ยตัวอาร์ตนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนะฮะเนี่ยผมกดลูกศรขึ้นรันใหม่นะฮะมันก็จะมีรูปพวกนี้เยอะแยะซึ่งตัวนี้มันมาจากตัวนี้นะครับมาดูคำสั่งนี้นิดนึงก็ได้นะครับอันนี้สนุกสนุกถ้าผมบอกว่า call say keyed l เนี่ยมันก็จะ list เนี่ยว่ามีตัวอาร์ตต่างๆนะครับที่จะใช้ได้เนี่ยนะฮะผมก็แค่บอกว่าเนี่ยบรรทัดแรกผมไม่เอานะครับบรรทัดแรกเป็น information ส่วนบรรทัดถัดมาเนี่ยก็คือตัว art แต่ละตัวซึ่งขั้นด้วยตัว space งั้นผมก็บอกว่าเนี่ยใช้ตัว cloud say list ตรงนี้ตัว art ออกมาแล้วก็ tail ลบ n บวก2หมายความว่า skip แถวแรกนั่นเองนะครับแล้วถัดมาผมก็ใช้ตัว set ตัวนี้ก็คือเปลี่ยนตัว space นะครับแต่ละตัวด้วยคำสั่งขึ้นบรรทัดใหม่นะฮะเดี๋ยวผมรันเฉพาะตรงนี้ให้ดูละกันนะครับผมมาแปะไว้ข้างล่างตรงนี้เนี่ยสิ่งที่ได้มันก็คือตัวพวกนี้นะครับแต่แยกออกมาเป็นแต่ละบรรทัดนะฮะพอแยกมาเป็นแต่ละบรรทัดได้คราวนี้ผมก็ใช้ตัวนี้เนี่ยก็ชัฟเฟิลตัวอาร์ตพวกนี้เลือกมา1อันเพราะฉะนั้นผมก็สามารถใช้ตัว cat ตัวนี้นะครับในการสุ่มตัว movie quote ขึ้นมาแล้วก็สุ่มตัว art มาด้วยตอนที่มันเซ่นะครับอันนี้ก็ตัวอย่างง่ายๆแล้วอีกอันหนึ่งนะครับ lol cat อันนี้จะเป็น cat แบบเวอร์ชันที่มีสีสันอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่า cat ไฟล์นี้แล้วกันเนี่ยมันจะเป็นแบบสีสไตล์ rainbow นะฮะคือให้ทำงานหลายๆอย่างเหมือนกับตัว catหลักๆ ก็คือใช้โชว์ไฟล์บนหน้าจอนะครับซึ่งตัวนี้เราเอาไปผสมกับตัว call say ก็ได้นะฮะอย่างเช่น call say เมื่อกี้นะครับผมบอกว่าสุดท้ายตรงนี้ผมไพ
มาที่ LOL Laugh Out Loud Cat นะคราวนี้ตรงนี้ก็จะดูออกมาดูมีสีสันนะฮะนะผมรันใหม่เห็นไหมครับนะนี้ได้มาเป็นตัวไดโนเสาร์เนี่ยนะตัวสุดท้ายนะครับชื่อว่าฟิกเล็ตอย่างเช่นฟิกเล็ตตรงนี้เราก็ผ่านข้อความเข้าไปหลังตัวฟิกเล็ตเนี่ยมันจะเจเนเรตมาเป็นตัว ASCII text แบบนี้ตัวใหญ่ๆนะครับอาร์ตตัวใหญ่ๆ Return of the Jedi แบบนี้และนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปที่ Laugh Out Loud Cat ได้ตรงนี้ก็จะมาดูเป็นสีๆแบบนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือตัว10 command line utility ที่มีติดเครื่องไว้นะครับเอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแล้วก็เอาไว้แก้เหงาขำๆได้นะฮะก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ